และต่างจังหวัดค่ะทยอยเข้าพื้นที่สแตนบายตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการรองรับการชุมนุมซึ่งก่อนหน้านี้ทางกลุ่มราษฎรได้ประกาศนัดชุมนุมกันที่บริเวณศาลรัฐธรรมนูญแม้ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่นัดชุมนุมกันไปอยู่ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าการนัดชุมนุมแต่เดิมนั้นของกลุ่มราษฎรก็เห็นว่าวันนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อกรณีอาศัยบ้านพักทหารตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและหลังพ้นตำแหน่งผบ.ทบ.ก็ยังอาศัยอยู่นะคะซึ่งจะเข้าข่ายว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และทำให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นต้องการมาเกาะติดสถานการณ์การอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้ค่ะเมื่อต้นตำรวจนะได้ใช้มาตรการขั้นต่ำนะคะตามความจำเป็นและการพิจารณาวางเครื่องกีดขวางหรือแบริเออร์ตามความเหมาะสมเพื่อให้กลุ่มที่โดยมีการใช้กลุ่ม